Ready?โดยรวมแบบนี้นะคะเราก็ไปเที่ยวกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็จะต่อจากสถานีรถไฟค่ะเดี๋ยวดูสิคะฉันจะเดินทางคุณค่ะวินตุ๊กตุ๊กนะคะร้านกาแฟที่ถ่ายเมื่อกี้แล้วก็มานี่ค่ะพี่วินมอเตอร์ไซค์ของหนูเบอร์10นะคะใครมาอยุธยารอดตายแล้วค่ะโอเคทุกคนโลดแล้วนะคะหนูหารถได้แล้วเรามีรถนั่งแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะพี่โอเคไปโลดไปวัดพระศรีสันเพชรค่ะทุกคนฉันรอดตายแล้วไปค่ะไปค่ะเดินทางกันเลยค่ะมีฝรั่งบนตุ๊กตุ๊กคันนั้นเห็นฉันถ่ายรูปเขาก็ถ่ายรูปฉันอีกทีนึงคิดถึงปกติขับรถมาไม่เคยมาอย่างนี้เลยครั้งแรกในชีวิตตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมาถึงแล้วจะไปยังไงวะจองตุ๊กตุ๊กชั่วโมงละ300แม่เจ้าแล้วจะไปวัดเดียวด้วยโจทย์วันนี้คือจะไปอยู่วัดเดียวมันไม่คุ้มเดี๋ยวไว้รอบหน้าแบบ10วัดจัดไปนั่งตุ๊กไปเลยแล้วก็ถ้านั่งเรือไปนะคะเราจะพูดบนมอเตอร์ไซค์เพื่อ นั่นแหละทุกคนไหนๆก็พูดแล้วก็คือว่าถ้าเมื่อกี้นั่งเรือไป10บาทไปต่อมอเตอร์ไซค์อีก40แต่ถ้านั่งยาวไปเลยจากสถานีรถไฟก็คือ50บาท50บาทเหมือนกันนั่งมอเตอร์ไซค์เลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องกลัวตกน้ำด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันที่วัดนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในอยุธยาเรียบร้อยแล้วก็ได้รถเรียบร้อยอุ้ยหืดขึ้นคอลุ้นนะคะว่าจะเดินทางยังไงง่ายๆค่ะเหมือนที่กรุงเทพเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ปุ๊บ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 วับไปวับมาอุ้ยแสนสนุกนะคะจุดพิกัดตรงนี้ค่ะปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านกาแฟจุดพักรถยอดฮิตนะคะจุดพักใจพักกายของคนที่เดินทางผ่านอยุธยาแล้วเหนื่อยต้องแวะตรงเมื่อกี้แล้วก็ผ่านไปโอ้ชมวิวลมเย็นน่ารักมองแล้วฉันก็ใช้ชีวิตความสุขในการตื่นรู้ของฉันไปอยากทำอะไรก็ทำแล้วต้องไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นนะคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีงามศีลขั้นต่ำศีล5ต้องมีค่ะตอนนี้มีเรียบร้อยแล้วมีความฟิตเฟียสแล้วก็มั่นอกมั่นใจในเชิงบวกนะคะไปไหนนะคะก็มีแต่คนมีรอยยิ้มให้นะคะแล้วก็บริการอย่างดีเป็นมิตรให้ตลอดเพราะว่าเรามีพลังงานที่ดีความรักความสุขความสว่างออกไปนะคะทุกคนก็จะเห็นออร่าของเราโดยอัตโนมัติค่ะโอเคเหนื่อยในการพูดเหลือเกินนะคะเหนื่อยถ่ายคลิปไม่มากเหนื่อยพูดนี่มากมายตอนนี้เราอยู่ที่แยกอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานี่ตามคลิปเลยเลี้ยวขวาเก๋ๆตรงเส้นทางนี้นะคะก็จะเป็นทางที่จะไปวัดพระศรีสันเพชรค่ะเดี๋ยวเราชมทางนะคะเวลาเดินทางเราอย่าไปแบบว่าหลับหูหลับตานะคะแล้วพี่วินมอเตอร์ไซค์คันนี้เบอร์10นะคะน่ารักมากขับช้าๆดิฉันชมวิวแล้วก็คุยกับฉันตลอดทางแนะนำทางนู่นนี่นั่นเหมือนเป็นไกด์ดีๆนี่เองเห็นไหมกดแรงดึงดูดดึงแต่คนดึงดูดมาเหมาะกับคอนเทนต์แล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์การที่ฉันเดินไปไหนมาไหนก็จะมีคนกลุยทางให้อุ้ยนี่ตลาดอะไรอุ้ยเลข28เลขวันเกิดฉันคลิปนี้ออกวันเกิดทันไม่ได้ตัดต่อเนี่ยดึกเหลือเกินโอเคทางอันนี้ก็อาจจะดูงงแล้วก็รถเยอะๆจริงๆจะตัดออกก็ได้แต่อยากให้เห็นบรรยากาศจริงๆนะคะแล้วก็เพลงร้องๆก็จะขึ้นจังหวะนี้โอ้ยฟังเพลงค่ะของขวัญปีนี้ไม่ได้ให้อะไรหรอกนะเพราะว่ามีแค่หัวใจและการเวลาที่รอเธอเอาละทุกคนไม่ต้องเปิดเยอะเดี๋ยวลิขสิทธิ์ถามหานะคะแม้จะเป็นคัฟเวอร์เองก็ตามฝากค่ายมูนไลท์ด้วยนะคะค่ายเพลงของฉันเองช่างน่ารักน่ารักถึงแล้วถึงแล้วไปค่ะไปฟังพี่มอไซค์เขาแนะนำกันโอเคอ๋อๆๆนะได้ขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะทุกคนแก๊งเสื้อฟ้านี้นะคะเขาจะไปวัดพระศรีสันเพชรเหมือนกันอากาศดีโอเคไปฟังน้องงุ่นเขาพูดกันอ้าวพี่เขาให้ใช้บริการตุ๊กๆให้นั่งเข้าไปในวัดเหรอคะเฮ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นฉันไปไม่ถูกสมัยก่อนที่มาคือแบบขับรถมาแล้วก็จอดจอดแล้วก็ลงนี่พระมงคลบพิตรนะคะวัดพระศรีสันเพชรอยู่ข้างในเมื่อกี้นี้นะคะมีชาวต่างชาติเดินถามพี่วินมอเตอร์ไซค์ฮัลโหลแล้วเขาก็ถามว่าพระศรีสันเพชรอยู่ตรงไหนฉันก็เลยแบบรีบอัดเห็นด้านหลังเขาไปเดี๋ยว
อินเสิร์ตให้ในคลิปคือแบบมีคนมาพระศรีจะเจ็ดเหมือนฉันเลยบ้าบออันนี้นี่ให้ชมบรรยากาศด้านหน้าก่อนในคลิปลิชาพาเที่ยววัดทุกวันพระเคยมาถ่ายด้วยแหละถ่ายไป4 5 6 7วัดแต่ไม่ได้ถ่ายวัดพระศรีสันเพชรงงมะแล้วเคยมาถ่ายนี่ด้วยนะเคยมาถ่ายด้วยแล้วก็จำไม่ได้เดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพเก่าๆให้นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงวัดพระศรีสันเพชรแล้วทุกคนอาจจะดูลุงลังหน่อยนะค่ะคงขากล้องเอาแบบธรรมชาติเรียวๆมีเซตเพราะว่าแต่งหน้าทำผมรอนเมื่อเช้าทำผมรอนเมื่อเช้าทำผมรอนมาแล้วดูผมลายผมเลือน ผมเลือนลางอาศัยใหญ่ผมหน่อยคุณสันเพชรเขาทวินฉันชอบผู้หญิงผมยาวอุ๊ยรอนยังอยู่ทุกคนลิชารันชำใครๆจำได้บ้างลิชารันชำบิวตี้ซาลอนออนไลน์นะคะความสวยความงามหัวจรดเท้าสุขภาพภายในสุขภาพภายนอกลิชารันชำใครเป็น FC ตัวจริงฉันต้องรู้จักด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูธีรวัตรเพราะตรงนี้นอกจากวัดพระศรีสันเพชรพระศรีสันเพชรอยู่ตรงนั้นเราก็จะอยู่ตรงวัดอื่นก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่อื่นก่อนตามเส้นทางเพราะที่ฉันจะข้ามตรงนี้ไปกระโดดไปนู่นมันไม่ได้นะคะ ฉันก็ต้องไปตามทางไปตามทางวัดพระศรีสันเพชรอยู่ข้างๆมันแค้นขากล้องแต่ก็ต้องอดทนเพราะว่าเอามาไว้ถ่ายรูปตัวเองคนเดียวก็เที่ยวได้มันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าฉันต้องแบกขากล้องมาเองแล้วก็ไมค์เซลฟี่อีก1ไม่พอฉันก็ต้องแบกข้าวของเอาหุงอาหารฉันมาดูฉันกลัวอดอยากฉันเป็นเด็กที่แบบไปไหนต้องหิ้วน้ำข้างหนึ่งหิ้วขนมข้างหนึ่งเกาะแม่ข้างหนึ่งเกาะแขนแม่บางทีนะคะมาเนี่ยจะบอกให้ว่าสมัยก่อนอะชอบอัดคลิปแบบฟิลแบบพิธีกรแบบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลิชาพามาที่นี่ที่นี่ที่นั่นแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลมาก่อนเพื่อเป็นผู้รู้มาทำคลิปดูไม่เป็นตัวเองพอรอบนี้ผ่านมา6ปีดิฉันขอเป็นตัวเองโดยการไม่ศึกษาอะไรมาเลยมาว่างๆโล่งๆเบาสบายมาด้วยความสุขความรักความสว่างนะคะความตื่นรู้ดิฉันก็จะพาทุกคนมาดูมาเดินมาผจญภัยและไม่รู้อะไรเลยมาแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วกลับไปเนี่ยก็มาบันทึกภาพความทรงจำเก็บทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปแล้วเดี๋ยวฉันก็จะไปเปิด Google ภาคเสียงแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังอีกทีเอาเป็นว่าเรามาสนุกกันมาดูเพื่อรู้ไม่ใช่มารู้เพื่อดูเราต้องดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรู้โอเคขอแค่ฉันมีเธอก็พอไม่เรียกร้องหรือขออะไรมีข้อเดียวคือเธออย่าจากไปทุกคนคะฟังน้องงูนน้องลิสเขาพูดไปเยอะแล้วนะคะฟังเจฟพูดบ้างตอนนี้นะคะเราเดินมาตามทางค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะว่าไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยๆนะคะตามทางสวยๆชมวิวไปเวลาเรามาเราอย่าเร่งรีบเราดูนกชมต้นไม้นะคะแล้วก็เบิกบานจิตใจระยะทางไปเพราะว่าต่อให้เรารีบมันก็รีบไม่ได้เหมือนในคลิปในคลิปมันตัดต่อมันก็ว่าไปเรื่อยในชีวิตจริงอยากให้ทุกคนเก็บเกี่ยวฟีลลิ่งความรู้สึกนะคะแล้วก็เมมโมรีภาพจำให้ดีที่สุดนะคะวิหารพระมงคลบพิตรเอาชื่อเกือบถูกอุ๊ยป้ายนี้เหรอมาตุลา2554 12ปีก่อนอุ๊ยคล้ายๆลิชารันชำของฉันเมื่อกี้เลย11ปีปี2012เลขนางฟ้าตลอดเวลาทริปนี้แล้วเลิศเก๋ๆ Angel Number โอเคตาม3สาวนี้ไปเมื่อกี้หนุ่มเสื้อฟ้า 3-4 คนอันนี้สาวเสื้อฟ้าอีก3คนเขาเป็นเนื้อคู่กันหรือป่ะก่อนมาวัดก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมนะคะวัดนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าไปนะทุกคนดูแวบๆแวบๆนะคะแล้วก็สาธุผ่านนี่เลยทะลุเข้าไปเลยสาธุค่ะทุกคนอนุโมทนาสาธุบุญทุกคนนะคะเพียงๆขอให้ร่ำรวยมั่งคั่งสว่างสวยมีแต่ชีวิตที่เบิกบานเหมือนท้องฟ้าเหมือนวัดที่สวยงามเหมือนต้นไม้ที่เป็นธรรมชาติตื่นรู้สู่อิสระโอเคค่ะได้เวลาอันตื่นเต้นแล้วถ้าใครมานะคะเป็นคนแก่หรือว่าแบบแบบป่วยๆนะคะก็สามารถมีวิวแชร์มีร่มขายจริงๆพกมาดีกว่าได้ไม่เสียตังค์อุ๊ยนี่ไง3หนุ่มเมื่อกี้ที่บอกว่าจะไปวัดพระศรีสันเพชรเขาออกแล้วเราเข้าโอเคดีเราจะได้ไม่เจอเขาเนี่ยแฟนฉันหึงรอเล่นรอเล่นอ่ะเช็คอินที่นี่วิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิตรอ่ะอยุธยาเช็คอินนิดนึงแชะแชะแชะโอเคพอมาเน้นถ่ายคลิปไม่เน้นถ่ายรูปพอไปแล้วเอ่ยต่อสดชื่นมีความสุขโอ๊ยบ่นอะไรล่ะเจ้าแม่เอ่ยละเหยไม่เข้าอีกฉันมีความสุขเหมือนฉันเป็นอเจ้าฉันระหกระเหิง
มาถึงอยุธยาสายรุ้งเรนโบว์กับพริบตาลอฉันมาถึงวัดวาอาราฉันมาถึงสิ่งเก่าแก่ของชีวิตอดีตชาติชาติพบอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนฉันจะเป็นคนที่กลัวต้นไม้ใหญ่มากแต่ตอนนี้ตั้งแต่ฉันมาปฏิบัติจ่ายจิตวิญญาณฉันไม่กลัวแล้วฉันก็จะทักทายท่านสวัสดีค่ะแล้วก็หัวทิ่มลงไปนะคะเรามามอบพลังงานความรักความสุขให้ต้นไม้นะคะแล้วเราก็ล้มลงไปเธอฉันแบบว่ามีความสุขมีความสุขละอ๋อเจ้ามาอ๋อเจ้ามาโอ้ยฟังอ๋อเจ้าเขาพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วปะเราจะไปวัดพระศรีสันเพชรได้ยังกำลังจะน้ำโอ้ยลองเพลงอีกเอาไปคนเขามีความรักเขามีความสุขปล่อยเขาพลังรักพลังความสุขจะได้อยู่ที่วัดนั่นไม่พอฉันอยากเข้าไปข้างในแล้วนะคุณผู้ชมก็อยากเข้าไปแล้ววาบเข้าไปวาบเข้าไปอดใจนิดนึงนางกำลังโชว์ภาพวัดบรรยากาศดีๆสวยๆนะคะทุกคนก็เสพเข้าไปเสพพลังเย็นๆความสุขความรักของนางเข้าไปนะคะแนะนำให้หลับตาดูหูฟังแล้วก็ลืมตามาดูทีหนึ่งค่ะอย่าหลับตานานเดี๋ยวอดดูโอ้ยนางก็สรรสร้างชอบถ่ายทำเป็นคนชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปเนาะดูนางหน่อยเอ็นดูนางหน่อยประวัติวัดพระศรีสันเพชรหาได้ทาง Google แต่ถ้าจะแคปอ่านจากเมื่อกี้แคปได้เลยบรรยากาศทางขวาจอเมื่อกี้นะคะคือที่เราเดินอ้อมวนมาจนซ้ายจอเมื่อกี้ก็มาถึงตรงนี้ค่ะเก้าอี้แล้วก็ไปดูแวะเวียนดูข้อห้ามเขานิดนึงเนาะจะได้ทำตาม เป็นผู้คนไทยที่ดีผู้คนไทยอะไรก่อนป่ะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋ววาบซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าไม่ต้องซื้อวันนี้เข้าฟรีค่ะวันคริสต์มาสถ่ายทำวันคริสต์มาสแต่ออกอากาศวันเกิดอีฉันโอ้โนภารกิจ007ของฉันจักรวาลโปรยเงินโปรยทองไหมฉันทุกคนเริ่มแล้วนะคะภารกิจบุกวัดพระศรีสันเพชรของพวกเราเป็นภารกิจ007คือภารกิจจักรวาลส่งฉันมาอวตารลงไปในร่างมนุษย์มาทำภารกิจความรักความสว่างตื่นรู้รักไร้เงื่อนไขรักตัวเองเซลล์เลิฟเราก็จะมาที่วัดนี้มาดูสิว่าวัดพระศรีสันเพชรเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเริ่มเข้าสู่โหมดพิธีกรแล้วนะ5 4 3 2 1วัดพระศรีสันเพชรเป็นอดีตวัดหลวงประจำราชวังโบราณอยุธยาตั้งอยู่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาค่ะสร้างขึ้นราวๆปีพุทธศักราช2035โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ค่ะวัดพระศรีสันเพชรมีจุดที่น่าสนใจที่สำคัญคือเจดีย์ทรงลังกาจำนวน3องค์ที่วางตัวเรียงยาวตลอดทิศตะวันออกและทิศตะวันตกค่ะสร้างขึ้นเป็นองค์แรกทางฝั่งตะวันออกเมื่อปีพุทธศักราช2035โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพื่อบรรลุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาเหมือนอยู่ฝรั่งเศสเลยฟิลเหมือนแบบฝรั่งเศสต่อมาในปีพุทธศักราช2042ก็ทรงให้สร้างเจดีย์องค์ต่อมาองค์กลางของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่3พระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ค่ะและในรัชกาลสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ก็ทรงสร้างเจดีย์อีกองค์ในฝั่งทิศตะวันตกให้สมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระราชบิดาของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4พระหนอพุทธางกูลโดยทั้งหมดรวมเป็น3องค์ตามปัจจุบันและที่เห็นในคลิปเลยค่ะวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดประจำวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจึงกลายเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาในเวลาต่อมาค่ะอุ้ยตายละอุ้ยเรามาฟังประวัติเดิมของวัดพระศรีสันเพชรกันค่ะบรรยากาศดีมากยังมา
ากระเบนเดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ใช้เป็นที่ประทับต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างพระราชมณฑลขึ้นใหม่ทางตอนเหนือแล้วจึงโปรดเกล้าให้ยกเป็นเขตพุทธาวาสเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมืองจึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาทั้งวัดพระศรีสันเพชรอยุธยาและวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือสร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2035รัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระชูปัจเจดีย์องค์ตะวันออกเพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระชูปัจเจดีย์องค์กลางเพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระราชาธิบดีที่3ผู้เป็นพระเชษฐาค่ะหลังจากนั้นในพุทธศักราช2042พระองค์โปรดให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้นในปีต่อมาพุทธศักราช2043สมเด็จพระรามาธิบดีที่2ทรงสร้างพระวิหารทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง8วาประมาณ16เมตรหุ้มด้วยทองคำหนัก286ชั่งประมาณ171กิโลกรัมค่ะประดิษฐานไว้ในวิหารถวายพระนามว่าพระศรีสันเพชรยดายานต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้ย้ายมาประดิษฐานวัดเชตุพนและบรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อว่าเจดีย์ศรีสันเพชรยดายานเจดีย์องค์ที่3ถัดมาจากด้านทิศตะวันตกเป็นเจดีย์บรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4พระนอพุทธางกูลพระราชโอรสได้โปรดให้สร้างเจดีย์ทั้ง3องค์นี้เป็นเจดีย์แบบลังกาในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระองค์โปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งจอมทองตั้งอยู่ใกล้ๆกำแพงทางด้านที่ติดกับวิหารพระมงคลบพิตรเพื่อให้เป็นสถานที่ให้พระสงฆ์บอกเล่าหนังสือพระสงฆ์และในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกรธมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหลวงแห่งนี้เป็นครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระยาโบราณราชธานินสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่าได้ดำเนินการขุดสมบัติจากกรุภายในเจดีย์พบพระพุทธรูปเครื่องทองมากมายและในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการบูรณะวัดนี้จนมีสภาพเป็นอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะบทความ28ธันวาวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเรามาฟังพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามเดิมว่าสินเกิดเมื่อวันอาทิตย์มีนาคมพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาเจ้าพระยาจักรีผู้มีตำแหน่งสมุหนายกเห็นบุคลิกลักษณะจึงขอไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งยังเยาว์วัยได้รับการศึกษาขั้นต้นจากสำนักวัดโกสาวาสหรือว่าวัดคลังค่ะและบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ13ขวบที่วัดสามพิหารหลังจากศึกออกมาแล้วได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กและอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ21ปีตามขนบประเพณีของไทยบวชอยู่3พรรษาก็ลาสิกขาบทกลับมาเข้ารับราชการตามเดิมค่ะและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้ในศิลป์เป็นมหาดเล็กรายงานด้วยราชการทั้งหลายในกรมมหาดไทยและกรมวังสารหลวงต่อมาในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์หรือพระเจ้าเอกทัตจึงได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงยกกระบัดเมืองได้ทำความดีความชอบจนได้รับเลื่อนหน้าที่ราชการไปเป็นผู้ปกครองหัวหน้าฝ่ายเหนือเมืองตากและเรียกติดปากมาว่าพระยาตากสินหลังจากนั้นได้ถูกเรียกตัวเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเพื่อแต่งตั้งไปเป็นพระยาวชิรปราการเจ้าเมืองกำแพงเพชรแทนเจ้าเมืองคนเก่าที่ถึงแก่อนิจกรรมลงในพุทธศักราช2310สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์มีความสำคัญที่ชาวไทยไม่สามารถจะลืมได้ในพระคุณงามความดีคนเดินไปเราก็เดินไปที่ทรงกอบกู้เอกราชเริ่มตั้งแต่ในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2309ซึ่งตรงกับวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือนยี่จุลศักราช1128ปีจออัฐศกจบแล้วเฮ้ยเอาใหม่สิเอาใหม่สิเอาใหม่สิสภาพคนไทยทุกการนี่แหละจบเอาใหม่สิเอาใหม่สิเมื่อกี้น้องเขามาทักฮัลโหลบอกว่าดีค่ะเขาหัวเราะเลยฝากติดตามช่องด้วยนะคะน้องบอกช่องเลยครับเกิดไม่ทันบ๊ายบาย
โอ้หน้าพี่เหมือนฮะดังไหมพี่ผมเอฟซีนะพี่อะไรนะเอฟซีอะพี่โอ้เกิดทันไหมน้องน้องเกิดทันพี่ไหมเนี่ยชาลิชาออฟฟิเชียลค่ะน้องบอกว่าโอ้งงกว่าเดิมอุ๊ยมีผู้ชายมาขอแอดช่องอ่ะมีผู้ชายมาขอแอดช่องอ่ะเด็กบอกว่าเปล่าจะโทรหาแม่เออบ่อยละมีทัศนศึกษาอุ๊ยนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวฉันงงเหมือนทะลุมิติมาเลยอ่ะเมื่อกี้แบบว่าจะเป็นวัดๆอยู่ดีๆนะสวัสดีค่ะอ๋อเจ้าโอ้ทุกคนไหว้ฉันหมดเลยว่าแต่ฉันเป็นเจ้าที่เด็กมาทัศนศึกษามาทักอะไรฉันทุกคนเห็นฉันเป็นเจ้าที่อ๋อคือมีฝรั่งอ่ะเยอะมากแล้วก็มีน้องๆที่ทัศนศึกษาเขาคงทักฝรั่งมาทุกคนอยู่แล้วแหละแล้วก็เจอฉันก็มาสวัสดีครับเมื่อกี้เขาบอกว่า hi hello ฉันก็ตอบไปว่าสวัสดีค่ะเขาหัวเราะเอาคนไทยแล้วเมื่อกี้มีน้องสาวๆแต่งชุดไทยเดินมาก็เลยทักอ๋อเจ้าเขาสวัสดีไหว้ฉันอีกเหมือนฉันเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์นี้เหรอเอ๊ะแบบว่าใช่ฉันถึงได้มาวัดพระศรีสันเพชรจริงๆแล้วฉันเป็นเจ้าของพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวถูกโจมตีเดี๋ยวถูกด่าล้อเล่นนะคะทุกคนก็เนี่ยอันนี้เหมือนดวงตาเลยอะอะไรนะคะชาลิชาออฟฟิเชียลค่ะท่องไปเลยนะท่องจนถึงกรุงเทพเลย น้องบอกน้องอยู่เชียงใหม่ทุกคนตอนนี้ดูเหมือนดวงตาไหมเขามองฉันอยู่เขามองฉันอยู่มีสองตามีคู่นี้แล้วก็คู่นี้เพอเจอไม่รู้เราเก็บเมมไว้ก่อนหมายถึงเมมโมรีความทรงจำแล้วก็อะไรๆต่างๆแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรู้เองในวันอื่นนะคะฝรั่งหัวล้อแชนจะเดินก็เป็นที่ไว้พักแต่คนเนี้ยเกณฑ์เจอพระแล้วฉันก็จะจ่องๆเดินจ่องๆหน่อยเดินสวนกับพระขอพระอภัยมีความร้อนละแต่ว่าไม่ได้เหนื่อยอุ้ยเหมือนอยู่กรุงโรมอิตาลีเมื่อกี้โซนฝั่งนู้นเหมือนฝรั่งเศสโซนฝั่งนี้เหมือนอิตาลีเออเหมือนฉันอยู่เมืองนอกการมาเที่ยวอยุธยาครั้งนี้ไม่เหมือนมาประเทศไทยเหมือนฉันเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนฉันเป็นนักต่างชาติชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็เหมือนคนไทยไปเที่ยวอิตาลีฝรั่งเศสแนวนั้นเลยเป็นการเที่ยวประเทศตัวเองแล้วเป็นสิ่งที่ตัวเองเคยมาแล้วเป็นการที่มาแบบตื่นตาตื่นใจดูมีเพื่อนมีฝูงแต่ก่อนเคยมาแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายรู้สึกแบบมาทำไมแต่ก่อนนะแต่ก่อนที่ไม่ตื่นรู้เราก็คิดว่าเออมาทำไมเราของเก่าแก่เราเกิดไม่ทันเราไปโฟกัสสิ่งสมัยใหม่ดีกว่าเออแต่พอมาตื่นรู้แล้วเรารู้ว่าฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่คนในชาตินี้ฉันเป็นจิตวิญญาณที่มาเกิดในร่างนี้ฉันก็เลยอยากมาศึกษาในสิ่งที่ฉันเคยเป็นจิตวิญญาณแล้วก็ไปเกิดมาหลายภพหลายชาติฉันเคยเกิดในยุคใดๆประเทศใดๆชาติภพใดๆมาหมดแล้วและฉันก็มาเกิดในชาติปัจจุบันเป็นนางคนนี้เป็นลิชาเออเป็นลิชาปริชาตรอเรือและเป็นลิชานราวดีลอลิง พูดไปก็บ้าบอไปแต่ว่าถ้าคนที่รู้จักฉันติดตามดิฉันมาก็จะรู้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้จักก็ได้แต่ว่ารู้จักกันใหม่ในวันนี้นะคะไม่ต้องรู้จักในอดีตก็ได้รู้จักกันใหม่ณวินาทีนี้เลยนะคะเช็คแฮนด์รู้จักกันฉันมาเที่ยวที่นี่เป็นครั้งแรกแต่จริงๆมาร้อยกว่าปีมาเป็น10 ครั้งพระนามพระเจ้าตากสินคืออะไรกันแน่พระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระศรีสันเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่เราขนานนามพระมหาราชผู้กู้ชาติไทยในการเสียกรุงเก่าแก่พม่าในพุทธศักราช2310ว่าพระเจ้าตากสินก็เพราะพระองค์มีพระนามเดิมว่าสินเป็นอดีตเจ้าเมืองตากและที่เอ่ยพระนามพระองค์ท่านว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีก็เพราะว่าเป็นผู้สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีและเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของนครหลวงแห่งนี้ค่ะแล้วพระนามที่เป็นทางราชการของพระองค์คืออะไรกันแน่หรอคะพระเจ้ากรุงธนบุรีสมเด็จพระศรีสันเพชรสมเด็จพระบรมราชาสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเอ๊ะ
ชื่อไหนกันแน่นะล้วนแต่มีเอกสารเอ่ยนามพระองค์แบบนี้กันทั้งนั้นเลยหลากหลายชื่อเลยนะคะแล้วก็ชื่อเหล่านี้ก็ยังอยู่ในปัจจุบันด้วยเอาล่ะค่ะเดี๋ยวลิชาจะเล่าให้ฟังนะคะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในเรื่องไทยรบพม่าในเชิงอรรถรสนะคะว่าพระเจ้าตากลงมาตั้งแต่เมืองธนบุรีเมื่อเจ้าตากลงมาตั้งอยู่ที่เมืองธนบุรีทำพิธีราชพิเศษในปีกุลพุทธศักราช2310หนังสือพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาแต่ในหนังสือเก่าๆเรียกว่าขุนหลวงตากบางก็เรียกว่าเจ้ากรุงธนบุรีหรือเรียกอีกชื่อว่าเจ้ากรุงธนบุรีบ้างค่ะมีคำกล่าวกันมาแต่ก่อนว่าเมื่อเจ้าตากทำพิธีราชพิเศษหาพราหมณ์ทำพิธีราชพิเศษไม่ได้แล้วจะเห็นว่าเป็นการบกพร่องที่ไม่ถูกราชประเพณีในหนังสือแต่งตั้งเจ้านครซึ่งพบสำเนาเมื่อสมัยรัชกาลที่5ใช้พระนามว่าสมเด็จพระศรีสันเพชรค่ะและมีพระราชองค์การตามแบบพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงเก่าหมดทุกประการค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2497รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินขึ้นที่วงเวียนใหญ่ได้กำหนดพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีโดยในหนังสือลงวันที่12เมษายน2497ระบุว่าเรื่องการเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีต่อมาในวันที่27ตุลาคม2524คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เทิดพระนามสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะจึงพร้อมกันกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ณวันพุธเดือนอ้ายแรม4ค่ำปีชั่วสมฤทธิ์โสตรงกับวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310ทรงพระนามว่าพระศรีสันเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่4แต่เรียกขานพระนามของพระองค์ติดปากว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะทุกคนคะมีคนมาขอสัมภาษณ์ฝรั่งค่ะแต่พูดภาษาไทยได้นะคะน้องๆเขามาจากโรงเรียนอะไรคะเนี่ยวัดบัญชาสกู WVC โอ้ถามนี่ตอบโน่น Please take photo with us Yes You can Happy birthday to you